คุณหมากปรินแล้วก็คุณคิมเบอรี่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีการแซวคุณหมากนะฮะว่าคุณหมากแต่งงานจบหรือยังไม่ได้คือเขาเข้าประตูวิวาไปมันมี2รอบใช่ไหมเมืองนอกรอบหนึ่งแล้วก็เมืองไทยรอบหนึ่งหลังจากนั้นอินสตาแกรมของคุณหมากเนี่ยมันหวานเหลือเกินล่าสุดก็มีการไปฮันนีมูนมาเพราะฉะนั้นทีมข่าวเจอคุณหมากทั้งทีก็ต้องถามเลยคุณหมากแต่งงานแล้วฮันนีมูนแล้วเบบี้ยังไงดีคะนี่ปีมังกรทองถูกเจ้าตัวบอกเลยมาเลยไหมลูก8มาแน่แต่อีก2ปีเขามีการบอกนะครับไปปรึกษาอาจารย์มาซึ่งเป็นปีมะเมียเป็นปีที่ดีก็คือเป็นปีเกิดเขาด้วยใช่เขาก็มีความบอกว่าคือถ้าบ้านไหนเนี่ยมีมะเมีย3ตัวจะยิ่งดีขึ้นทำมาค้าขายก็ปังคือตัวเขาแล้วก็หลานแฝดในอนาคตเขามีการพูดมาแบบนี้เราก็เลยต้องถามเอ้ยมุ้ยได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วนักข่าวมีการถามคุณหมานะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือคุณหมาก็บอกว่าเชื่อนะน้องคิมก็เชื่อมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีคนเดียวก็ได้นะถ้าถามตอนนี้ภาพในหัวเนี่ยผู้ชายในภาพในหัวคืออยากได้ผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเราก็มีการถามเรื่องของการตั้งชื่อลูกด้วยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนนะฮะเรื่องการประกาศศักดาหรือเปล่าเนี่ยเอว่าจะมาหรือเปล่าประกาศศักดาว่าแบบม้า3ตัวเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องไปฟังเจ้าตัวพูดแล้วก็ล่าสุดฮันนีมูนได้ลุ้นไหมเพิ่งไปฮันนีมูนมาจะได้ลุ้นหรือเปล่าเขาไปนิวซีแลนด์มานะเห็นบอกมีแพลนจะไปฮันนีมูนอีกด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับถ้าได้8ก็จะดีมากๆใช่ก็เขาก็พูดแบบนั้นแต่ว่าเราทั้ง2คนปรึกษากันแล้วเราก็บอกว่าอยากได้คนเดียวครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องปีมังกรใช่ไหมยังไม่ได้บอกว่าปีมังกรปีมังกรให้ทำงานไปก่อนถ้าเกิดปีมังกรทันไหมครับเชื่อน้องคิมก็เชื่อมากๆครับผมแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่เราแพลนตั้งใจแล้วก็น่าจะเป็นไปตามแผนทุกๆอย่างที่เราได้วางเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นลูกแฝดทําไงมาลูกแฝดอาจารย์หนูก็ดีขึ้นไปอีกดีมากแล้วนะถ้ามีคนนึงก็ดีมากแล้วถ้าแฝดปุ๊บดีขึ้นมาอีกเพราะว่าผมเมียใช่ป่ะถ้าสมมุติแฝดในบะเมียอีกก็จะเป็นบะเมีย3ซึ่งถ้าบ้านไหนมีบะเมีย3จะดีมากๆเลยแล้วมันดียังไงครับโหพี่ที่นิวซีแลนด์มีแต่เดินป่าเดินเขาแต่มันเป็นฮันนีมูนไม่ให้เบามากฮันนีมูนแต่ว่าฮันนีมูนฉบับนี้เนี่ยก็จะแอดเวนเจอร์หน่อยๆครับทริปหน้าก็น้องก็เล็งไว้ที่ฝรั่งเศสครับก็ปีนี้แหละปีนี้แหละเย็นๆละเย็นสบายสบายเลยนะใช่แต่งเงินสวยๆไม่ลำบากนะต้องเตรียมนะแต่เงินต้องเตรียมสองปีใช่